เปรนครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างคุณเปรนตาม Brexit กับเขาไม่นี่เขาตามกันทั้งโลกเลยนะเนี่ยตอนเมื่อกี้เดินเข้าไปเดินประชุมยาวเกินคาดกับทางผู้จัดการกองทุนฝรั่งคนนี้เข้ามาคอมพานีวิสิตที่เมืองไทยแล้วก็มาเจอกับทางบริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์นะครับ SAWAD สวัสดิ์ก็เลยคุยกันยาวสนุกสนานเพราะคุณทางคุณนาวเขาก็คุยเก่งแล้วก็คุยกันหลายเรื่องขายของเก่งเลยเหรอเนี่ยแต่เกิดบริษัทเกียร์ก็มีดีเยอะด้วยเพราะปีนี้รู้สึกน่าสนใจนะครับเพราะว่าสวัสดิ์จริงๆหุ้นไม่ได้ไปไหนมาปีกว่าแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าหุ้นตัวนี้ในแง่ของมูลค่าหุ้นแพงไหมแล้วก็เพิ่งมาซื้อบีฟิตด้วยนะก็ต้องอาจจะต้องอินทิเกรตรวมทุกอย่างให้เรียบร้อยดีก่อนหรือเปล่ามันก็มีหลายประเด็นที่ท่านคนมีความกังวลแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่าเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วควบรวมบีฟิตได้เสร็จเรียบร้อยดีเนี่ยเขาจะขยายได้อีกเยอะในทั้งในประเทศและต่างประเทศนะตอนนี้เขาก็มี3สาขาที่พม่าแล้วอนาคตคงมีโอกาสที่จะไปโฟกัสไปขยายต่างประเทศอะไรประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงได้อีกเยอะครับอ๋อคุณปินไปคุยกับเขามาใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าคุณนาวจริงคุณนาวแกเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วนะแกขยันเจอนักลงทุนต่างชาติทั้งกองทุนในประเทศค่อนข้างเยอะก็ทั้งแกก็เป็นคนที่เป็นรุยเดินทางรถโชว์บ่อยก็รอบนี้ผมคิดว่าฝรั่งก็เริ่มสนใจอยากจะหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะพูดง่ายๆเพราะหุ้นไทยหลายตัวมันก็ปรับตัวขึ้นมากันเยอะนะตลาดไทยในปีกว่าที่ผ่านมาก็พยายามจะหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจที่จะแล้วคุณปินสนใจกับเขาไหมล่ะสนใจนะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องทำกันบ้านในรายละเอียดให้ลึกมากกว่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จริงๆอย่างที่คุณพี่มอนทราบดีครับว่าเราชอบหุ้นที่เกี่ยวกับธนาคารเล็กๆหรือเป็นลีสซิ่งใช่ไหมครับจะเป็นกรุ๊ปลีสจะเป็นพวกอย่างเมืองไทยลีสซิ่งหรือเป็นตัวอย่างธนาคารเกียรตินครินทร์เราก็สปอร์ตมาตลอดที่1ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าดีก็เคคพีแต่มาปีนี้เราคิดว่าอาจจะหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะก็สวัสดิ์ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราคงต้องเคาะตัวเลขละเอียดขึ้นดูว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวจ้าเดี๋ยวก็ต้องไปทำการบ้านแบบคุณปินใช่ไหมครับผมทำอะไรบ้างการบ้านคุณปินเจอเจ้าของแล้วนี่คือการบ้านทำการบ้านให้ละเอียดทำกันบ้านอ่ะแล้วเป็นไงปัจจัยต่างประเทศเขาบอกว่ารอทั้ง USA รอทั้งอังกฤษคืนนี้กับวันที่20คุณปีนจะรออะไรกับเขาไหมคือประเด็นของอังกฤษอังกฤษเรื่อง Brexit เนี่ยผมคิดว่ามีสิ่งที่เขาเรียกว่า hard หรือ soft Brexit บางคนบอกว่ากลัวเห็นเงินปอนด์อ่อนมาเยอะจะมีเรื่อง hard Brexit คือจริงๆแล้วอังกฤษจะออกจากยูโรโซนออกก็คือออกนะครับแล้วจริงๆแล้วยูโรโซน EU เนี่ยเขาไม่ต้องการจะเห็นอังกฤษออกไปง่ายๆแล้วได้เปรียบหรือไปสามารถเศรษฐกิจดีกระโดดรถเต้นได้เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างจริงเนี่ยประเทศอื่นใน EU เห็นตัวอย่างนี้ก็อยากจะออกบ้างใช่ไหมครับเพราะการที่คุณสามารถออกไปจากยูโรโซนได้เนี่ยคุณสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้ว่องไวขึ้นคุณสามารถต่อรอง2ต่อ2กับประเทศอื่นๆได้อาจจะมีดีลการค้าที่ดีกว่าที่ต้องมารอสวมแจ็คเก็ตเหล็กแข็งแกร่งขยับตัวยากของยูโรโซนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอังกฤษเขาทราบประเด็นนี้ดีเพราะฉะนั้นสาธารณรัฐจักรผมคิดว่าท่านคุณเทเรซาเมย์ก็น่าจะแสดงความเป็นผู้นำความมีความแข็งแกร่งคือเทเรซาเมย์เนี่ยจะไม่ได้ดูผงผางหรือพูดจาก้าวร้าวเหมือนอย่างคุณบอริสจอห์นสันแต่ภายในเขาก็เป็นหญิงเหล็กคนหนึ่งนะครับไม่แพ้สมัยที่เคยได้ยินมาการ์เร็ตแซตเชอร์เลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสเขาแล้วที่จะแสดงความเป็นผู้นำให้อังกฤษออกจากยูโรโซนแล้วเนี่ยทำให้เป็นผู้นำในทวีปแถบนั้นได้เพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยมีเสน่ห์หลายอย่างแล้วผมเชื่อมีหลายประเทศอยากจะทำดีลการค้าในแง่2ต่อ2 bilateral ด้วยนะครับก็เป็นจังหวะดีส่วนอเมริกาผมคิดว่าคุณทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีที่จะมีพิธีวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งผมจะอยู่ที่อเมริกาพอดีนะครับไปโรดโชว์แต่ไม่ได้ไปอยู่วอชิงตันดีซีเราจะอยู่นิวยอร์กเริ่มต้นที่นิวยอร์กแต่ก็จะอยู่อเมริกาวันที่คุณทรัมป์สาบานตนนะครับเผื่อพี่ม่อนจะโทรศัพท์มาคุยวันจันทร์คงอยู่คงเจอผมอยู่อเมริกาพอดีดีได้อารมณ์บรรยากาศติดลบเลยก็จะเป็นจังหวะที่ผมคิดคุณทรัมป์ไม่เขาจะทำได้บางอย่างที่เขาพูดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าหลายอย่างมีข้อจำกัดเยอะไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ที่ทราบถึงสภาวะหนี้ค่อนข้างสูงมากในอเมริกาที่ debt to GDP ที่มันเกิน100%พร้อมๆไปกับการที่ทรัมป์ที่พยายามจะพูดจาผงผางหรือทำท่าเหมือนจะชวนหลายประเทศมาต่อยมวยด้วยเนี่ยผมว่าเอาข้อจริงเขาคงเป็นเขาเรียกเป็นการต่อรองนะคุณทรัมป์ก็ต่อรองด้วยการที่เริ่มช็อตแรกด้วยการพูดจารุนแรงไว้ก่อนแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยมันก็มีการต่อรองกันแล้วก็เหมือนกับสตาร์นักธุรกิจที่คุณทรัมป์เขาเป็นเนี่ยนะครับเขาพูดจาเรื่องกับจีนหนักๆไว้แล้วก็ชวนแจ็คหมามาคุยกันในทรัมป์ทาวเวอร์เขาพูดจาหนักๆเรื่องเม็กซิโกเรื่องอะไรไว้ในที่สุดแล้วเขาก็ต้องหาวิธีการคุยกันได้ในการทำงานกันได้มันเป็นสตาร์ของการทำธุรกิจของคุณทรัมป์นะครับที่มาทำอย่างนี้ในแง่ของเป็นผู้นำอเมริกาก็อาจจะเจอข้อจำกัดหลายข้อ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโฟลมันจะไหลกลับมาบ้านเราพอทุกคนเริ่มเซตเทิลดาวน์แล้วตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้ยังหวังว่าทรัมป์จะทำอะไรบางอย่างหรือจะพูดจาผงผางวิกเก็ตนี้ก่อนพอพูดจาเต็มที่ปุ๊บทำงานจริงผมว่าไม่ได้ง่ายทุกอย่างในปีแรกนะครับทีนี้ถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลคุณปิ่นในใจคุณปิ่นก็ยังเชื่อว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยไม่น่าจะโดนแรงกระแทกใดๆในทางลบใช่ไหมคะผมไม่คิดว่าจะแรงผมคิดว่ารอบนี้เป็นการเป็นเทคนิคอลนะถ้าใครอ่านเทคนิคอลเก่งๆซึ่งผมไม่ได้เก่งเอ็กซ์เพิร์ทด้านเทคนิคอลเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้กราฟที่คนเขามองว่าจะได้สถิติขึ้นชาร์ตวิ่งขึ้นมาชนเนี่ยมันชนแล้วมันก็ลงมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องเทคนิคอลที่ทำกำไรมากกว่าว่าหลายกลุ่มมองเห็นหุ้นหลายตัวเริ่มถึงทาร์เก็ตที่ควรจะขายทำกำไรก็ขายออกมาระยะสั้นก่อนถ้าเราเห็นความผันผวนในตลาดโลกใน1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วบางทีหุ้นก็ดันขึ้นสวนหรือลงแรงเกินคาดเพราะนั้นรอบนี้มันกับว่าคนอยากจะล็อกอินกำไรไว้ก่อนแล้วดูว่าทรัมป์พูดยังไงแล้วก็ค่อยมาไล่ลุยกันต่ออีกทีหนึ่งเพราะผลประกาศไตรมาส4ของธนาคารพาณิชย์ในอาทิตย์นี้ใน3วันที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะได้สวยหรูงัดหนาอาจจะมีความคาดการณ์ที่ลุกอยู่แล้วว่าจะแย่แต่ว่าผมก็ยังคิดนะครับว่าแบงก์ใหญ่ๆที่น่าจะใกล้ๆบอททอมแล้วก็จะเริ่มค่อยฟื้นตัวจริงจังแล้วในแง่ผลประกอบการนะครับในแง่พื้นฐานคุณปรินก็สำหรับบ้านเราก็โอเคใช่ไหมคะผมยังโอเคเลยครับผมคิดว่าบ้านเราโตปีนี้อย่างน้อยต้องมี 3.5-4% นะครับก็เป็นกรอบที่เราเชื่อว่าจะโตใกล้ๆ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าการส่งออกปีนี้ไม่ควรจะน่าเกลียดเท่า 2-3 ปีที่ผ่านมาหมายความว่าถ้าหากตลาดตัวกลุ่มแบงก์สัปดาห์หน้ามันบัตทอมคุณปิ่นก็ว่ายังน่าลงทุนใช่ไหมฮะครับอย่างตอนนี้แบงก์ใหญ่เราก็ทยอยเชียร์ให้ซื้ออย่าง KBank หรือ TMB เริ่มน่าสนใจนะครับตลาดน่าลงทุนที่จะมองวิสัยทัศน์ไกลๆหน่อย ได้ค่ะคุณปิ่นก็เจอกันสัปดาห์หน้านะคะคุณปิ่นคะครับผมครับเดี๋ยวไปคุยกันจากนิวยอร์กดีๆค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้ามีโอกาส